ในค่ำคืนที่มืดสนิทรถยนต์ไร้คนขับคันหนึ่งได้แล่นไปตามถนนสายชนบทแคบๆทันใดนั้นอันตรายทั้งสามก็ปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก่อนที่จะพาไปสู่การโจมตีสิ่งกีดขวางนี้รถยนต์ก็ตรวจจับได้เสียก่อนโดยการรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับขนาดรูปร่างและตำแหน่งเพื่อให้ระบบอัลกอริทึมควบคุมสามารถสร้างแนวปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุดได้ เพราะไม่มีมนุษย์ที่พวงมาลัยรถยนต์จึงต้องการดวงตาที่ชันฉลาดเซ็นเซอร์ที่จะแก้ไขาารายละเอียดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภูมิอากาศหรือว่าจะมืดเพียงใดก็ตามทั้งหมดในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีนั่นคืองานยากแต่ก็มีโซลูชันหนึ่งที่เป็นพันธมิตรกับสสิ่งคือหัวตรวจแบบอาศัยเลเซอร์ชนิดพิเศษที่ชื่อว่าไลด้าและเทคโนโลยีการสื่อสารเวอร์ชันจิว๋วที่รักษาการฮัมมิงอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าโฟตนิกส์แบบบูรณาการ การทำความเข้าใจไรด้าช่วยได้โดยการเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องคือเรดาร์ซึ่งในการบินสัญญาณเรดาร์จะปล่อยจังหวะสั้นๆของคลื่นวิทยุหรือมโครเวฟไปที่เครื่องบินเพื่อให้ทราบตำแหน่งของเครื่องบินโดยการกำหนดเวลาว่าลำแสงจะใช้เวลานานเท่าไรในการสะท้อนกลับวิธีนั้นจะจำกัดการมองเห็นเพราะลำแสงขนาดใหญ่ทำให้มองไม่เห็นรายละเอียดในทางตรงข้ามระบบไลดร์ของรถยนต์ไร้คนขับซึ่งย่อมาจาก Light Detection and Ranging หรือการตรวจจับและวัดระยะด้วยแสงใช้เลเซอร์อินฟราเรดแบบแคบที่มองไม่เห็นซึ่งสามารถถ่ายภาพลักษณะที่เล็กอย่างกระดุมบนเสื้อของคนเดินเท้าที่อยู่ตรงข้ามของฝั่งถนนแต่เราจะกำหนดรูปร่างหรือความลึกของลักษณะเหล่านี้ได้อย่างไรโดยไลด้าจะยิงชุดเลเซอร์พาวส์ที่สั้นมากเพื่อให้รายละเอียดความลึก เช่นเมื่อกวางมสูสเดินบนถนนชนบทเมื่อรถยนต์ขับผ่านลำแสงไลดา้าจังหวะสั้นๆชุดหนึ่งจะกระจายไปทั่วฐานของเขากวางในขณะที่ลำแสงชุดถัดไปอาจเดินทางไปยังปลายของเขากวางก่อนที่จะสะท้อนกลับมาการวัดว่าลำแสงจังหวะสั้นๆชุดที่สองใช้เวลาในการกลับมานานกว่าเท่าไหร่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างของเขากวางเมื่อมีลำแสงจังหวะสั้นๆจำนวนมากระบบไลดา้าจะแปลเป็นรูปร่างที่มีรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว วิธีที่เด่นชัดที่สุดในการสร้างลำแสงจังหวะสั้นๆคือการเปิดและปิดเลเซอร์แต่วิธีการนี้ทำให้เลเซอร์ไม่สเสถียรและส่งผลกระทบต่อการกำหนดเวลาที่แม่นยำของลำแสงจังหวะสั้นๆซึ่งจำกัดความละเอียดของความลึกการเปิดเลเซอร์ไว้จึงจะดีกว่าและใช้อย่างอื่นในการปิดกั้นแสงเป็นระยะอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ นั่นจึงเป็นช่วงที่โฟตนิกส์แบบบูรณาณการถูกนำมาใช้ข้อมูลดิจิทัลของอินเทอร์เน็ตถูกนำส่งโดยลำแสงจังหวะสั้นๆที่มีเวลาแม่นยำลำแสงบางชุดสั้นถึง100พิโววิ COVID นาทีวิธีหนึ่งในการสร้างลำแสงจังหวะสั้นๆเหล่านี้คือการใช้โมดูลเลเตอร์มาร์คเซนเดอร์อุปกรณ์นี้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของคลื่นที่เรียกว่าการแทรกสอดของคลื่นลองจินตนาการว่ามีก้อนหินตกลงไปในสระน้ำาปรลอกคลื่นจะกระจายและซ้อนทับกันเป็นรูปแบบหนึ่ง ในบางที่สัญคลื่นจะเพิ่มขึ้นกว้างมากในบางที่สัญคลื่นแทบจะหายไปทั้งหมดโมดูลเลเตอร์มาร์คเซนเดอร์ทำงานในลักษณะที่คล้ายกันโดยจะแยกคลื่นลำแสงออกไปตามแขนคู่ขนานและนำกลับมารวมกันในสอนท้ายหากลำแสงช้าลงและถูกหน่วงในแขนหนึ่งข้างคลื่นจะกลับมารวมกันอย่างไม่ประสานกันและหายไปทําให้ปิดกั้นแสงการสลับความหน่วงนี้ในแขนหนึ่งข้างทําให้โมดูลเลเตอร์ทำงานเหมือนสวิช์ปิดเปิด ที่ปล่อยลำแสงจังหวะสั้นๆลำแสงจังหวะสั้นๆใช้เวลา100พิโววินาทีในการเดินทางไปถึงความละเอียดเชิงลึกในไม่กี่เซนติเมตรแต่รถยนต์แห่งอนาคตจำเป็นต้องมองเห็นได้ดีกว่านี้โดยการจับคู่โมดูลเลเตอร์กับตรวจรวจ,จับแสงที่ทำงานรวดเร็วและมีความไวสูงมากซึ่งสามารถปรับความละเอียดได้ถึงระดับมิลลิเมตรนั่นคือความชัดที่มากกว่าค่าสายตา2 0ต่อ20ของเราถึง100เท่าจากอีกฝั่งของถนนไลด้ารุ่นแรกในรถยนต์ อาศัยองค์ประกอบการปั่นที่ซับซ้อนท or ี่สแกนจากหลังคาหรือฝากระโปรงรถยนต์เมื่อมีโฟโตนิกส์แบบบูรณาการทำให้โมดูลเลเตอร์และตัวตรวจจับลดลงเหลือน้อยกว่า1ใน10ของ1มิลิเมตรและจัดเก็บอยู่ในชิปขนาดเล็กที่พอดีสำหรับแสงของรถยนต์ใน1วันนอกจากนี้ชิปเหล่านี้ยังมีความผันแปรที่ชานฉลาดบนโมดูลเลเตอร์ที่ช่วยทำงานเกี่ยวกับทิ้นส่วนที่เคลื่อนที่และสแกนที่ความไวสูง โดยการทำให้แสงในแขนของโมดูลเลเตอร์ช้าลงเพียงเล็กน้อยอุปกรณ์เพิ่มเติมนี้จะทำงานเหมือนกับเครื่องรีแสงมากกว่าสวิชเปิดปิดหากมีแขนดังกล่าวหลายแถวแต่และแถวมีความหน่วงที่ถูกควบคุมเล็กน้อยซ้อนทับกันในแบบคู่ขนานจะสามารถออกแบบให้เกิดสิ่งใหม่ได้ที่เรียกว่าลำแสงเลเซอร์แบบบังคับทิศท,ทางได้จากข้อได้เปรียบใหม่นี้ทำให้ดวงตาชันฉลาดตรวจสอบและเห็นได้ละเอียดทั่วถึงมากกว่าที่ธรรมชาติอาจมองเห็นได้ และช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวางจำนวนมากโดยไม่ต้องมีใครต้องเหนื่อตกเว้นแต่กวางมสูสที่หลงทางเข้ามาเท่านั้นพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อกันหรือ,อยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและฝ่รู้อยู่เสมอ